ตอนนี้เราใช้กล้องของ Panasonic รุ่น 4K นะรุ่นบิ๊กเลยของ Panasonic นะเราจะพิสูจน์ว่าเชื่อมกับระบบของเราได้หรือเปล่านะครับอันนี้เราโชว์สดๆเลยนะของ Deep Learning นะฮะแยกวัตถุแยกคนได้และขณะเดียวกันเราจะมาดูที่นี่คือของกล้อง Panasonic นะครับที่ความละเอียด 4K นะฮะ 4K ก็คือ 3,000 เท่าไหร่นะ 4,000 คูณ 3,000 พิกเซลนะฮะมาที่นี่คนเดินไปเดินมาด้วยฮะคนเดินไปเดินมามันจะดีเลย์นิดนึงนะฮะดีเลย์เป็นดีเลย์ของกล้อง Panasonic เองฮะแต่ AI ของเรานี่ไม่ดีเลย์เลยนะฮะเราใช้ GPU นะเดี๋ยวเราจะไปดูที่กล้องนะฮะที่กล้องอันนี้นี่มาที่ของจริงละนี่คือห้องจริงๆนะที่เราวัดนะที่คนเดินไปเดินมาเดี๋ยวผมจะให้ดูจากทางนี้นิดนึงนะนี่คือตัวจอภาพของเรานะอยู่ใกล้กันนะทีนี้มาดูกล้องครับนี่ฮะกล้อง 4K ตั้งอยู่ตรงนี้เองครับ 4K ของ Panasonic นะครับทางกราฟิกให้เรายืนมาดูนะครับ 4K นี่มันดีซูมไปซูมมาได้ด้วยนะกล้องตัวนี้นะแล้วดูสายแลนนะสายแลนเน็ตเวิร์กมาแล้วเข้าไปที่ฮับนะฮะแล้วยิงไปที่เซิร์ฟเวอร์เรามี GPU ของเราเองนะฮะอยู่ตรงนี้นะนี่คือ GPU นะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มี GPU กราฟิกอยู่นะครับละทีนี้นอกจากนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูแมพภาพนะมีการดีเลย์อันนี้มีผมอยู่ในกล้องนะฮะในภาพละแต่ภาพกล้องของพนาค่อนข้างดีเลย์เยอะหน่อยนะมี2คนนะนี่ผมจับไปตรงๆเลยนะติดมีติดผมด้วยขณะผมอยู่หันหลังก็รู้ว่าเป็นผมนะฮะเป็นพอร์ซอลเป็นคนนะฮะผมจะถอยออกมานะฮะโอเคนะฮะดูสิเห็นสังเกตนะท่านจะเห็นว่าภาพมันเดย์ไปหน่อยแต่ดีเลย์ตัวนี้ถ้าพูดจริงมันเท่ากับคือของกล้องเลยนะฮะเนี่ยไม่เกี่ยวกับ AI ไม่ดีเลย์น้อยมากนะดีเลย์ประมาณ 3-4 วิเลยนะครับนี่ผมวิ่งแล้วมันก็ยังไม่ขยับนะเดี๋ยวจะให้ดูเทียบกับคนนี่ฮะนี่คือคนมาละเนี่ยกำลังเดินมาโอเคนะครับก็เป็นการพิสูจน์ว่าระบบ AI Deep Learning ของมอเกษตรสามารถเชื่อมเข้ากับกล้อง Panasonic ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะเชื่อมกับกล้องทุกยี่ห้อเลยครับนะตอนนี้หลายยี่ห้อเริ่มส่งกล้องมาให้เรามาพบแล้วไปหามาเชื่อมต่อกับ AI ของเราแล้วนะครับขอบคุณมากครับ